ชวนพิมพ์ไปทำงานเหรอคะใช่ครับคือที่ร้านอาหารของผมเนี่ยครับยังไม่มีผู้จัดการนะครับแล้ววันเขาก็บอกว่าคุณพิมพ์ลาออกแล้วมาอยู่ที่บ้านเฉยๆผมก็เลยอยากจะชวนคุณพิมพ์ไปทำงานร่วมกันนะครับนาพี่พิมพ์ที่ร้านเนี่ยมีวันกับป้านอมแค่สองคนนี่ถ้าได้พี่พิมพ์ไปเป็นผู้จัดการร้านด้วยนี่มันจะแฮปปี้มากเลยนะดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆเดี๋ยวฟุ้งซ่านนะใช่ครับเรื่องงานนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับทำเท่าที่ทำได้ถ้าวันไหนไม่อยากที่จะทำเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องไปครับเห็นไหมเจ้านายใจดีแบบนี้เนี่ยหาไม่ได้อีกแล้วนะพิมพ์ขอไปเรียนรู้งานก่อนได้ไหมคะและเดี๋ยวพิมพ์ค่อยให้คำตอบได้ครับถ้าอย่างนั้นวันพรุ่งนี้ผมจะสอนงานคุณพิมพ์เลยแล้วกันครับเมนูตัวอย่างของร้านเรานะครับอยากที่จะให้ลองอ่านดูถ้ามีตรงไหนที่อยากที่จะให้เปลี่ยนพิมพ์เขาก็เรียนรู้งานเร็วดีเนาะอีกหน่อยนี่เป็นผู้จัดการร้านได้สบายๆลองทานขนมปังไหมครับสรุปว่าคุณพิมพ์จะรับงานนี้ไหมครับก็ได้ค่ะ Yes ดีเลยครับพิมพ์ยอมรับงานนี้ค่ะวันพูดก็จริงค่ะอยู่บ้านไปก็ฟุ้งซ่านเปล่าเห็นวันเขาบอกว่าคุณเลิกไม่ยอมหย่าแล้วเรื่องเขาไม่อารวาสเหรอครับเรื่องของเขาค่ะขอแค่อย่ามายุ่งกับพิมพ์ก็พอแต่ถ้าให้ผมเดานะผมว่าเริงเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะมายุ่งกับคุณพิมพ์ตอนนี้หรอกก็เพราะว่าเขารู้ว่าลูกของเขาเนี่ยเป็นหลักประกันชั้นดีถ้าเขาลุกขึ้นมาตบตีและเสียลูกไปเนี่ยมันไม่คุ้มกันครับถ้าเขาคิดได้แบบนั้นก็ดีค่ะอย่างน้อยเด็กก็ปลอดภัยพี่เลิกก็จะได้มีความสุขเขาอยากมีลูกมากผมว่าดอกสีชมพูก็สวยเหมือนกันนะครับหรอคะแต่พิมพ์ว่าถ้าร้านคุณเธอน่าจะเหมาะกับนี่เลยค่ะอย่าลืมฉันสีขาวดีไหมคะ Forget me not ใช่ค่ะก็แปลว่าลูกค้าก็จะได้กลับมาหาเราอีกไงคะผมชอบครับ